ว้าอะโดโดโปรกระปรกโปรกโปรกโปรคุณฟุกคุณฟุกกันเหรอคุณฟุกได้ยินไหมครับคุณฟุกคุณฟุกได้ยินผมหรือเปล่าครับคุณฟุกผมจะเก็บความลับไว้เราก็เลยแบบไปไหนไม่จริงก็ต้องพี่พี่ยังมีความลับจริงรู้ได้ไงจริงเอาไอ้กะมึงมันหาจริงๆได้ไอ้กะกดกิ่งมามีอะไรครับแล้วเมื่อไหร่จะบอกความจริงกับคนอื่นนะกะก็ต้องถามพี่เอกเลยอะไรความลับของกูกับคุณฟุกอย่างเดียวไม่เอาความลับมาบอกผมแล้วอะผมเห็นทุกอย่างครับพี่มาบอกผมเห็นอะไรอ่ะให้พูดไหมอ่ะโอ้ยเฮ้ยสาวเฮ้ยสาวน่ากลัวพี่จะไปฆ่าใครกันเหรอพี่เขาเคลียร์เองพี่เราก็ไปกลางกันเราเคลียร์อะไรงงผมกุมความลับให้พี่กุมความลับให้โอเคไม่ไอ้ก้ามันไม่รู้หรอกคุณฟุ๊กไอ้ก้ามันมั่วมันไม่รู้ไม่มั่วไอ้ก้ามันมั่วไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ช่างคิดซะว่ามีคนเห็นเสมอพี่โอเคได้เลยคืออะไรเดี๋ยวมันเห็นกูได้ยังไงอ่ะไอ้ก้ามันบอกผมแล้วไอ้ก้าบอกไอ้ก้ามันไม่รู้มันไม่มีทางรู้ผมไม่รู้อยากรู้ไปบอกไอ้ก้าไอ้ก้ามันมั่วอย่าบอกพี่เฮ้ยพี่ไอ้ก้ามันรู้ความลับพี่นะผมบอกให้มันไม่รู้ไอ้ก้ามันมั่วใช่มั่วไม่คือมันบอกผมอันนั้นคือเรื่องจริงผมพิสูจน์มาแล้วไม่จริงไอ้ก้ามันมั่วฮัจจิ้วเองพี่พิลวัตรกับอ้าวโอ้โหขยันคอเลยขยันคอมากเลยไม่ให้แพ้เชื้อหรอคุณฟูขอร้องมาฆ่าผมทีคุณฟูไม่ฆ่าสักทีอ่ะผมรอนานแล้วเนี่ยใครเป็นเป็ดมาฆ่าผมทีไม่ไหวแล้วเป็นอะไรไม่พี่มีแต่คนอยากรู้ความลับพี่กับพี่ฟูกลายเป็นโดโด้แน่เลยเอาไอ้ก้ามันรู้เอาก้าก็บอกมาดีความลับคืออะไรเฮ้ยถ้าเป็นโดโด้ก็ต้องไม่บอกให้มาฆ่าก็ลองคิดดูให้ผมบอกจริงเหรอพี่บอกเลยบอกเลยอ่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันกล้ารู้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรออะไรนะฮะไอ้ก้ามันเห็นว่าพี่เอกมี2คนเดินคุยกันแล้วซึ่งนั่นก็คือมีพี่เอกกับพี่ฟุ๊กชัดเลยโอเคแล้วกันมันไปเห็นมาตอนไหนวะเหมือนคุยกันไอ้ก้ามันตาลายหรือเปล่าไม่ไอ้ก้ามันอยู่ในท่อแล้วมันเห็นพี่เอ้าปวดยังเยอะอาเจอการมอบลิงไอ้ก้ามันตาลายคือพี่ฟุ๊กไม่พี่ว้าโป๊ะเฉยเลย